เบลเร็วเร็วฝนมันตกน้องพี่หนาวได้แค่ตรงนี้อ่ะโอ้แล้วมันเลยจะหมดหน้าฝนหลังนี้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 ใช่ใช่จ้างจอดด้านในไหมจอดจอดข้างในนู้นสิหน้านั่นข้างหน้าเออโอ้ยหนาวอะไรคือสายหน้าวะจอดไหนอ่ะจอดจอดตรงนี้แหละแล้วรีบลงแล้วรีบวิ่งไปตามตามมาตามมาไปไปไปทางนี้ทางนี้เร็ว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 รอฝนก่อนเปียกหมดเลยเมื่อไหร่มันจะหมดหน้าฝนวะเนี่ยฉลังนี้เปล่าวะมาครับอันนี้ใช่ใช่ครูสอนพิเศษลูกผมหรือเปล่าครับอ๋อครูสอนใช่ครับใช่ครับมาวันแรกครับโอเคครับเข้ามาเลยครับครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาขออนุญาตครับโอ้ยนี่ค่ะอาปิดมีอาญาปิดประตูให้ด้วยดีน้ำไม่ท่วมโอเคครับผมโอ้ยพาไปไหนล่ะครับมาหาลูกไว้ครับมาสอนพิเศษให้มึงมาดูอะไรล่ะมาทัวร์บ้านเลยไงก็อยู่ดีเดินเข้ามาแล้วไม่คุยเลยไงเอ้ยตามมานะครับแล้วเดินโอ้โอ้ละเหิดเลยไอ้นมครับเรียบร้อยจังแนะนำตัวให้ลูกผมชื่อออมครับเนี่ยออมอยู่เนี่ยมึงใครมั่วแล้วเนี่ยบ้องหูมึงใจเย็นเนี่ยเขาชื่อเหมือนกันกันเอ้ยใจเย็นลูกเขาพ่อเขาอยู่นี่พ่อเขาอยู่นี่เรามานี่สิลูกกับพ่อนะมึงลูกใครเนี่ยพ่อหัวแดงน้องเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรยังไงว่าเราสอนอะไรเบลกับออมแนะนำก่อนเลยว่าสอนอะไรนั่งก่อนนะนั่งนั่งสิน้องนั่งนั่งสินั่งนั่งนั่งตรงนี้เลยเนี่ยนั่งหัวโตกลางเลยตรงนี้เอาเป็นว่าพี่ชื่อเบลนะเดี๋ยวพี่จะเป็นครูสอนพิเศษเราเรื่องเกี่ยวกับวิทย์นะก็เหมือนกับคนนี้แหละแต่ว่าจะเป็นวิทย์คนละอันกันครับส่วนผู้พี่สองคนสอนภาษาไทยอย่าพลาดแต่งกลอนโอเคไหมครับโอเคครับแต่งดีๆนะพี่นะงั้นเริ่มจากเบลกับออมก่อนไหมสอนน้องเขาก่อนไหมให้น้องมาถึงก็เครียดเลยเหรอพี่แบบพื้นฐานเนี้ยแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อพื้นฐานพอสนิมอะไรอย่างงี้น้องอีปอไหนนะป2ครับป2ป2ก็วิทย์พื้นฐานป2ต้องอะไรบ้างก็นั่นแหละเรื่องเนี้ยเรื่องคอตอมอ่ะฮะไม่รู้คืออะไรกูเป็นงั้นแหละก็เราพูดแทนไม่รู้เรื่องไม่เราก็ต้องวัดเขาก่อนไหมว่าพื้นฐานเขามีอย่าไปวัดเขาพ่อเขายืนอยู่ไปวัดเขาทำไมงั้นก็คนละวัดไอ้เนี่ยแล้วนี่หนูเตรียมนี้มาด้วยเนี่ยข้อสอบเนี่ยให้ลองเขาทำดูให้น้องเขาลองทำแบบพื้นฐานดูก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าน้องเขาอ่อนตรงไหนทุกตรงอ่ะใจเย็นเดี๋ยวจะพอบอกพ่อเขาด้วยว่าเอาคุณเอาอีกคนออกไปอ่ะพ่ออ๋อพ่อจริงนั่นนะงั้นเดี๋ยวเบลกับออมสอนไปก่อนเลยนะพี่มันเปียกเยอะอ่ะเบลกับออมไม่เปียกอ่ะไม่ค่อยเปียกอ่ะพี่กับทีเปียกเลยจะว่าอาบน้ำแป๊บนึงได้พี่งั้นไปงั้นนั่งรอก่อนนะเฮ้ยพี่อาบน้ำด้วยกันได้เหรอคนไวนะกูอาบก่อนอาบด้วยกันได้แหละไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อครับคือพอดีมันฝนตกครับแล้วมันเปียกผมอยากอาบน้ำครับขออาบน้ำได้ไหมครับได้ครับอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ทางนี้เลยครับแต่อย่าลงไปชั้นล่างนะครับอ๋อครับได้ครับครับครับโซซีไหนแก่ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ๋อป่าครับคุยโทรศัพท์กับพ่อครับกูด่าพ่อกูไอ้แก่แล้ว ยังไม่ทันบอกเลยว่าจะไปชั้นล่างเริ่มสงสัยแล้วจริงพี่มาจะอาบน้ำหรือไงดีน้ำต้องอาบแล้วป่ะกูขี้เสือกอ่ะกูอยากรู้ว่ามันคืออะไรยิ่งข้องใจง่ายอยู่ครับหรือว่าอาวุธมามีผีเฮ้ยน่าจะมีผีอาบน้ำดีกว่าเฮ้ยแต่เราอยากรู้อยากเห็นไงหรือคำนึงคือคำว่าเสือกเฮ้ยแม่งเฮ้ยจะลงไปไหมมึงเงียบๆก่อนนะคุยกันก่อนว่ามึงลองนึกดิว่ามันจะเป็นอะไรข้างล่างห้ามลงไปข้างล่างห้ามลงไปข้างล่างใช่ไหมต้องมีสิ่งที่สองอย่างพี่งูงูงูจีบผมอ้วนนะไม่เขาอาจจะเลี้ยงงูก็ได้เขาจะเลี้ยงงูไม่ลงแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยคิดว่าอะไรซีเรียสเลยเมื่อกี้โอ้ยขอนเลยขอนมาไม่เดี๋ยวกันไม่มีนะไม่มียังไม่พูดเล่นมันอาจจะมีสมบัติพี่อย่างแรกคือแบบพวกเขาอาจจะมีตู้เซฟแบบมันเก็บทองไว้ป้นไหมเออป้นเลยเหรอเออได้นะแต่มันอะไรอ่ะไม่ใช่เราตามมาไคโลมาเร็วไคโลปักเออไม่ใช่คนซีรีส์ตัวไหนที่ผมไปเดี๋ยวผมไป
ออกไปหยิบผ้าเช็ดตัวครับในรถตู้ครับใช่ครับลืมไว้ครับครับขอขออนุญาตนะครับเจอเลยครับครับครับคุณจะไหนวะพี่เฮ้ยนี่หรอมาเผาแล้วมาเผาป้าเฮ้ยมันของจ้าทำไมพี่หยิบตีนมั้ยเนี่ยไอ้ชื่องูงูหลอกเล่นหลอกเล่นโอ้ยกบกบเล็กกบแล้วคุณพ่อคุณพ่องนะเมื่อกี้เฮ้ยพี่แต่ถ้าไอ้ถ้าเป็นสมบัติจริงๆอ่ะกูปนเท่ากับเหมือนเรากูท้อเลยนี่เราเป็นโจรเลยนะเว้ยเอาแจ้งความอ่ะก็นายคือไคโลไงเราคือโซใช่เราจะปนธนาคารอะไรอ่ะขายหน่อยไงขายหน่อยทุกวันพุธไม่เด็กชอบถามเยอะไงว่ามาทุกวันไหนคือมันก็จะขึ้นอยู่บนหน้าเลยว่าทรชนคนปนลงมาทุกวันไหนวันพุธเวลา 4:45 ใช่ไหมแล้วก็สักพักมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาบนหัวเรานะเนี่ยมาตรงเนี้ยข้างบนจอเนี่ยขอบจอเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นรักขึ้นผีมาทุกวันอาทิตย์ 10:45 แล้วก็สักพักเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้เชี่ยมีเด็กโอ้ยตนควายเลยโอ้ยน้องทำไมน้องมาอยู่ในเนี้ยเออก็อยู่กันตั้งแต่ยัง1ขวบเลยฮะแล้วจะแล้วคือตอนนี้กี่ขวบแล้วตอนนี้หลายขวบแล้วเด็กไม่ใช่เรียบมึงกูตีลูกกงเดี๋ยวแล้วที่นั่งนี่ไว้ทำอะไรวะเนี่ยเอาไว้นั่งไงพี่ตอนนี้จะมีแบบว่าเขามาดูอ่ะครับพ่อเหรอฮะครับไอ้ชิพ่อมันโลกจุดด้วยเนี่ยไอ้เชี่ยแล้วขังเด็กเหมือนแบบสวนสัตว์แล้วมานั่งดูเนี่ยนะแล้วเขาให้อาหารยังไงเนี่ยน้องอ๋อแบบเขาก็เปิดประตูมาแล้วก็ให้แล้วก็ตกใจเฮียเนี่ยตกเอาตบหน้าอันนี้คือน้องคนนี้นะสองคนนี้คือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วคนข้างบนหัวสีฟ้าอ๋ออันนั้นเขาเป็นแบบว่าเหมือนลูกรักพ่อเขาอะโอ้มีเดียวก็คือสองคนนี้คือไม่ได้แบบเป็นพวกเจ็บมาเลี้ยงใช่ไหมเป็นแบบลูกแท้ๆหรอลูกแท้ๆเลยครับเชี่ยมไอ้ทีมบ้าแล้วเปล่าวะเชี่ยมแล้วคือพ่อก็แบบมานั่งดูแบบเนี้ยนะนั่งดูแบบเนี้ยดูลูกเล่นกันเนี้ยนะใช่ครับแป๊บนึงนะไม่คิดจะชูดพูดเลยเออในน้องหัวฟ้ามนี่ดิชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ่ะชื่อโมโมครับพ่อผัดเปล่าพ่อผัดกับโอเลี้ยงไหมแล้วอีกกี่ปีเนี่ยถึงจะหลุดจากคุกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับข้าผัดเปล่าเนี่ยบอกแล้วอยากข่มขืนหมาฮะพี่บอกแล้วนี่กูอยู่เรียกจ้าเฮ้ยมึงก็เกณฑ์เหรอพี่ว่าเอ้ยพี่น้องไม่ได้ติดคุกอะไรเนี่ยเออกูอินอยู่ว่ามึงกำลังจะเล่นอะไรไงรอพูดให้จบก่อนไงรอพี่เล่นอย่างเนี้ยช่างแม่งเนาะลืมไปเถอะเออเอาไปว่ามันไม่ใช่คุกโอเคไหมโอเคแต่สรุปไอเด็กพวกนี้โดนขังจากพ่อมันโดนขังจากเราต้องบอกบิลกับออมไหมต้องบอกสิพี่ไม่บอกแล้วถ้าอีสองตัวนั้นโอ้ยไอสองไม่ใช่สองอีไม่ใช่อียังใช่คำว่าอะไรวะเออเอาไปว่าสองคนนั้นสองคนนั้นหรือว่าเราจะทางสองคนนั้นรู้หรือว่าเราจะทำเป็นเงียบแล้วเราก็ปล่อยไปให้เด็กมันโดนขังเราไปดีวะไม่ได้ดิดูดิเด็กตาดำๆอ่ะพี่สนใจเข้ามาด้วยกันไหมได้ฮะมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาว่าน้องรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่มาช่วยโอเคไหมแต่คือก่อนพี่ขออย่างนึงนะก่อนที่พี่จะช่วยอ่ะพี่ขอปิดตัวนั้นนะปิดตัวนั้นนะด้านหลังหัวฟ้าเออไปกระทืบไปบิวเออชอบนะบิวชอบได้เออขอเป็ดได้ไหมบิวชอบอ่ะมือให้เขาเปล่าได้ไหมให้โอ้ยเดี๋ยวมาช่วยนะเดี๋ยวมาช่วยไอ้เหี้ยมึงเปิดแล้วมึงพาโรมาแล้วมึงไม่พอดบทมันยังไม่ถึงไงบทเราต้องขึ้นไปหาเบลบอกเบลก่อนแล้วพาเบลลงมาถูกไหมแล้วทีนี้ฆาตกรค่อยโผล่แต่ตอนนี้ยังไงเออพูดใจหายแวบแล้วเด็กมันเก่งนะแทนที่ว่าเปิดตัวแล้วออกมาแม่งยังยืนดูโอ้ยพี่เก่งออกมาเฉยเลยมันเป็นบทไงน้องเขาต้องอยู่ไว้ก่อนโอเคนะน้องรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่มาช่วยนะเราพี่ก่อนนะน้องโอเคน้องเจอกันTomorrow ไปTomorrow วันละพรุ่งนี้ทูไนท์น้องทูไนท์เร็วรีบปิดประตูโอ้ยกว่าจะหาผ้าเจอโอ้ผมแห้งหมดเลยไปไหนกันมานี่เบลออมมานี่ก่อนมานี่เร็วๆมาคุยกันก่อนพี่น้องไอ้หัวฟ้าไปดูเป็นหูไว้กว่าเดี๋ยวอ่านไปก่อนหยอกพี่หยอกเนาะคือไปคุยกันนั่นน้องไหมฝนตกอีกนะนิดหน่อยแม่แล้วกูเพิ่งหายเฮ้ยเอาตรงนี้หน่อยกระซิบกันเนาะอ่ะนี่เบลคืองี้เห็นตุ๊กตานี่ไหมฮะพี่เอาไปเอามาจากข้างล่างมาข้างล่างไหนวะชั้นใต้ดินเออแล้วทีเนี้ยคือพี่กับทีจะไปอาบน้ำกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาไอ้พ่อเด็กคนนี้เขาบอกว่าห้ามลงไปชั้นล่างทีนี้พี่ลงไปอ่ะพี่เจอเด็กสองคนถูกขัง
ขังแบบคุกเลยเออแบบลูกแล้วก็พี่ดิบก็เปิดกรงเข้าไปขโมยเป็ดมาให้เบลเนี่ยอืมโอ้ยพี่อันนี้เราเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รอเล่นพี่พูดแล้วพี่จะไปเอาเป็ดมาจากไหนล่ะเออเขาก็เปลี่ยนจะไปหยิบของน้องเขามาก็ได้ไม่น้องโอ้โหดูผู้ชายขนาดนี้ยังเล่นเป็ดยาอ่อนเละเอางี้ไม่ใช่ไปถามน้องก็ได้แต่เราอย่าทำเป็นแบบเรารู้เลยนะเราไม่ถึงเดี๋ยวพ่อเขาสงสัยเราทำเป็นนั่งสอนปกติอ่ะแต่แค่เราก็ถามเขาไปเดี๋ยวเราถามให้เบลได้เชื่อไงเอาเลยไหมหนึ่งสองสามน้องเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปลี่ยนวิชาเป็นภาษาไทยแทนนะเรามาแต่งกลอนกันดีกว่าเดี๋ยวพี่สอนของฉันเดี๋ยวพี่แต่งกลอนให้ฟังนะแต่เป็นกลอนที่มีคำถามนะพ่อไปแล้วเออคำถามกอนะมีกอนะไม่พร้อมไปแล้วถามไปน้องกูถามเองมีน้องชายมีน้องชายกับน้องสาวอีก2คนใช่ไหมใช่ครับมีครับแล้วอ๋อแล้วไปไหนแล้วอ่ะน้องเคยอยู่ในกรงใช่ไหมผมไม่เคยอ๋อแล้วรู้ไหมว่าบ้านมีกรงรู้ป่ะไม่รู้พี่นันจ่าอย่าถามเรื่องนี้ไม่ได้มันบอกพ่อมันแล้วรู้ไหมว่าน้องสองคนไปไหนเออผมก็ไม่ได้เจอนานแล้วตายหาแล้วแล้วตอนนี้เองอายุเท่าไหร่นะอยู่ปอะไรเนี่ยปอสองใช่ไหมใช่ครับปอสองกับไอเด็กเมื่อกี้บอกหลายขวดเอ้ยไม่ใช่หลายขวดก็คือแบบตั้งแต่เด็กก็คือเล่นด้วยกันแล้วก็อยู่ดีวันนึงก็หายไปเลยเหรอใช่ครับเอ้ยเชี่ยแล้วคือคิดถึงไหมคิดถึงแล้วมึงไม่ถามพ่อแล้วลูกไปไหนเขาต้องถ่ายแล้วไหมเอางี้น้องอยากเจอน้องน้องไหมอยากครับอยากตามมาถ้าเกิดพ่อจับได้เราก็อ้างน้องเขาไงว่าน้องเขาเป็นคนพาเราไปใช่ใช่ใช่เราจะได้ไม่โดนเออตามมันนะเบลอะไรอะพี่มาไปจุดเงียบนะไปทางนี้พี่ฮอนด้าบิด105ผ่าไฟแดงแรงชิบหายขอแต่งกรไงไม่เข้าตรงนี้ได้แบบนั้นเข้ามาเร็วดิเร็วส่งสิเข้ามาแล้วนี่น้องพี่มาแล้วไอ้คุณชนะเว้ยโอ้โหนี่ไงเบลออมดูดิว่าต่อว่าว่าต่อไปมันมีเยอะจังเลยเอ้าไอ้ยอมน้องพี่มาช่วยแล้วเขาเลยออกมาเลยออกไปไอ้เหี้ยเบลเอาไอ้เบลมึงจะขังกูทำไมไปไปไหนทางมันนะเฮ้ยเดี๋ยวมาคุยก่อนเอาไงไปก่อนเอาไงแล้วเด็ก3คนนี้จะทำยังไงอ่ะเออเอาแล้วถ้าพาไปหาตำรวจไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเรารับเลี้ยงไม่ได้นะบ้าเบลแล้วเราจะบอกว่าเราจะบอกพ่อแท้ๆขังไว้นะเราอ่ะเราพาเขาไปหาตำรวจได้แล้วหลักฐานอ่ะเออเนี่ยถ่ายภาพนี้ไปสิอะไรนะทำไมปวดขี้เหรอใจเย็นดิไม่ใช่โอ้เฮ้ยผมบอกไม่ให้ลงมาข้างล่างไงเบลไงกูแมนไม่ละหลบหลังผู้หญิงอ่ะเบลสวัสดีลูกเบลเอาไงเบลเอาไงคนนี้พาลงไม่ครับลูกมึงพามาครับพ่อเอางี้น้องตัวใครตัวมันกูไปแล้วทางนี้เบลคือจะสองเร็วปิดไอ้เด็กเกี่ยวอ๋อน้องไม่ด่าดิทำไมล่ะโทษตำรวจเบอร์อะไรอ่ะ198ไม่ใช่199เบอร์ตำรวจเบอร์อะไร115พ่อมึงจะสั่งพิซซ่าอะไรไงเดี๋ยวตำรวจเบอร์อะไร191มันประสบอุบัติเหตุไม่ใช่เหรออุ๊ยไอ้สัตว์ตกใจพ่อไอ้เหี้ยโทษฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีปิดประตูหน่อยปิดหน่อยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นขออยู่ในห้องสงบก่อนนะครับฆาตกรขังเด็กแล้วบ้านขังลูกตัวเองไว้ในบ้านแล้วกันคนไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ตรงแถวไหนนะครับ1150ถนน1150เออรัชดาอันเนี้ยหมู่บ้านป้าสีหน่อยเร็วเดี๋ยวผมกำลังไปครับเร็วๆโดนด่วนเลยมันจะมาแล้วเดี๋ยวกูจะตายเอาเร็วตำรวจคำหยาบเยอะพี่ขอโทษครับซึ้งๆอีกแล้วตำรวจเร็วๆเฮ้ยทุบไม่ได้ในบทมันต้องเราต้องออกไปด้วยกันโอเคไหมเฮ้ยในบทนี้คือเราต้องหนีจนกว่าตำรวจจะมาป้าพี่น้องตำรวจมาแล้วพวกเรานั่งตำรวจจับมันเออจับ
เอามึงเกมหมดยังอ่ะโคตรเลียวทับน้องนั่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 งก่อนไปไปมานั่งมานั่งน้องเอ้าหลุดออกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆน้องคือหลักฐานชั้นดีนั่งก่อนมานั่งมานั่งมานั่งครับครับหลุดนั่ง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 คุณตำรวจอะไรพ่อหนุ่มอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งก่อนเฮ้ยดูจับจับตาดูไอ้นี่ไว้ก่อนดิตรวจเช็คตายแล้วมีอะไรบ้างไหนเลยเช็คเช็คเอาละคุณตำรวจตามตามผมมานี่นี่คือเด็กที่โดนขังแล้วมันโดนขังที่ชั้นล่างหลักฐานมานี่ตามพวกเรามาเอ้ยพวกเราสี่คนมาใช่ใช่ใช่จับมือกูตกหัวแตกเลยไม่ดีครับมองมองไว้ก่อนนะจับตาดูให้ดีๆล่ะนี่ครับนี่ครับคุณตำรวจตรงนี้เลยนี่เนี่ยเด็กเด็กนอนอ่องอ่องอ่องอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เด็กโดนขังไม่โดนตำรวจขังออกมาได้เนี่ยครับใช่แล้วก็โดนขังอย่างงี้เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเอากูออกมาสินี่ครับตำรวจอย่างงี้เลยใช่ครับคือบอกกับพวกผมเป็นครูสอนพิเศษแล้วผมลงมาเจอใช่ครับเขาโลกครับพวกผมเลยลงมาดูผมเสือครับครับเอาเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าสน.แน่นอนแต่เรื่องการตัดสินคดีเดี๋ยวเรื่องนี้ผมว่าอุ้ยดูเครียดนะมึงเอาดูไม่ไม่เป็นไรครับกินอิ่มแล้วสตอรี่สอนให้รู้ว่าการเสือกคือเสือกที่ดีเป็นเรื่องที่ดีงั้นเสือกต่อไปเอ้าผมลองคิดดิถ้าเราไม่เสือกเราไม่รู้เลยนะเนี่ยจริงเด็กแม่งตายฟรีนะเว้ยพวกมึงฟังเขาบ้างดูเราไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีที่เราชอบเสือกอะเราเป็นคนดีนะเว้ยเสือกให้ถูกที่ใช่แต่ถ้าเสือกผิดที่ก็ชิบหายฮัลโหลว่าดัมเบิลเป็นไงบ้างกำลังสบายดีโอเคกำลังสบายดีเจ้าตัวไม่ขัดขืนก็โอเคละเอาละแต่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงจะถือทำไมเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นอันนี้ก็คือหลักฐานชัดดีนะอ๋อไอ้เหี้ยคุณว่ามันจะไล่อีกคนนี้ในบทไม่มีตกใจบทไม่มีโอเคงั้นเรากลับบ้านเลยมั้ยหรือยังไงขึ้นก่อนเถอะเอ้ยบังเดินพลาดเลยชาววนเด็กเดินพลาดไอ้พวกผมจะเอาของตัวแล้วเป็นไงบ้างอันนี้นี่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรทําไมพี่พามันไปโรงพักเลยโอเคครับไปจับไปเลยครับจับไปเลยครับบ๊ายบายขึ้นรถไปบ๊ายบายบ๊ายบายหลังเฮ้ยทางหลังเฮ้ยอย่ามาเจอกันอีกนะเชียร์ครับเดี๋ยวเรื่องเด็กเดี๋ยวผมพาไปขายครับไปสอนอเลยพาไปขายอะไรนะไม่มีตังค์ใช้พามาสอนอแล้วจะปิดสองซีดมาพวกมึง3ตัวลงไปโดนขังต่อไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเราจะเอาไงกันเราจะเอาไงกับน้องเขาดีนะไม่แล้วคือน้อง3คนเนี่ยมีใครโดนขายตายแล้วบ้างผมจับแล้วใครอยู่วะเองอยู่ใช่ไหมเฮ้ยตีนนะเว้ยอะไรวะอะไรวะคุณตำรวจไปสอนอหรอห้องนึงไงตำรวจเขาขับรถเป็นไหมอะไปแล้วเร็วขึ้นรถมึงไม่ขึ้นอยู่คนเดียวไปก่อนเลยไปก่อนเลยขึ้นรถตัวเองก่อนเลยไปเลยแล้วมันมากันยังไงไม่ใช่อะไรเขาวะมันถึงสตอรี่ที่ว่าเราต้องให้เราต้องยืนดูตำรวจแล้วเนี่ยนั่นดิแล้วเราเอาไงต่อดีนะเออนั่นแหละพาเด็กไปแบบไปนี้ไหมแบบเนี่ยเพราะว่าต้องพาน้องเขาไปดูแลชั่วคราวก่อนไหมแล้วค่อยส่งแบบพากลับบ้านเราอะนะเลยก็ดีนะเพราะในบทกูก็ลืมบอกว่าตอนจบเอาไงไปใช่พี่ลืมไงเพราะงั้นต้องไปบ้านพี่กันรถไม่พอรถไม่พอเดินเอาก็ได้บ้านเราแถวนี้เองเนี่ยอันเนี้ยตรงข้ามนะเออพี่ชายไม่ได้เอารถมาเอามาครับแต่เอามาครับแต่ว่าไม่เอางี้มึงมานี่ครับเอามาเอ้ยหยุดฝนก่อนเดี๋ยวกูหยุดเองโอเคหมดอยู่นี่อ่ะรอแป๊บไอ้เนี่ยน้องขับตามพวกพี่มาเอ้ยอย่าพี่ขับนําให้เร็วครับมาเออวันนี้มาแปลกไปบ้านพวกพี่อยู่นี่เองใกล้ๆเบลบ้านเบลอยู่ไหนนะตั้งไหนเฮียแอดวานซ้ายมือนี่ไงใช่มั้ยเออตรงๆไม่ใช่บ้านเบลอยู่ไหนอยู่นั่นแหละอยู่คนอิมอ่ะคนอิมซอย8อ่ะไม่หมู่บ้านเนี้ยคนอิมซอย8พ่อหลังนี้ป่าวเออๆๆใช่มั้ยเออๆจําได้สามพระภูมิไอ้ตอนที่ถ่ายซีรีส์ผีอ่ะนี่ไงรถเบลอ้าวแล้วกูมีรถตู้โอเคไม่เป็นไรงั้นแถได้ทุบๆโอเคเอ้ยมึงลองนึกภาพว่าเรานั่งออฟโรดมานะไม่มีรถตู้เกิดขึ้นโอเคน้องๆเข้ามาบ้านหลังนี้อันนี้คือบ้านของพี่เบลนะใช่พี่หัวขาวใช่ขึ้นมานอนกันก่อนนะมาไปอย่าเซาซีไปมันนี่ห้องเก็บของเอ้ยห้องเบลอยู่ไหนวะห้องอยู่ตรงนู้นนั่นอ่ะ
เอ้ยนี่ไงอ่ะมานอนนี่ก่อนนะนอนนี่กันนอนนี่กันบ้านพี่มาไว้บ้านพี่บ้างอ่ะกระจายดิไม่เป็นไรไกลๆก็บ้านเดียวใกล้สุดกับบ้านเด็กนี่ไงเออนอนไปนอนกดนอนดิกดตัวเซตนอนดิไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ลงมาไปไม่มีแล้วพี่งั้นพวกเราไปเรียนกันต่อโว้ยเหี้ยปวดหัวว่ะครับพี่ปะไม่ยืนขึ้นไปด้วยเรามานั่งอ่านหนังสือกันดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก็บของมาครับครับจึ๊บอุ้ยดมอย่างใหญ่พี่แม่งก็ข้างรักคือแบบว่าน้องแม่งคนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟาดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับหัวใจจะวายเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่แล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้องจะ